ตัวน้ำมันเนี่ยเขาลอยขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นน้ำมันงาที่มีประโยชน์แล้วก็เอามาทำอาหารได้เลยค่ะทีนี้เราก็มีน้ำมันงาใช้เองแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปันชวนทำน้ำมันงาจากงาดำนะคะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะทำใช้เองที่บ้านขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและเจ๊ปันจะเตรียมงาดำแบบนี้นะคะประมาณ200กรัมงาดำเนี่ยมีสารเซซามีนนะคะที่สกัดมาจากตัวน้ำมันเนี่ยได้น้ำมันงาออกมาเสริมสร้างระบบการทำงานของสมองนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบต่างๆในร่างกายและช่วยปรับสมดุลในร่างกายค่ะลดกระบวนการอักเสบต่างๆช่วยทำให้กระดูกและข้อต่อแข็งแรงด้วยนะคะเราจะเอามาทำน้ำมันงาแสนง่ายเลยค่ะเพราะว่ากระบวนการผลิตแบบผ่านความร้อนสูงๆ สกัดออกมาเป็นน้ำมันงาเนี่ยบางทีสารหลายตัวนะคะที่มีประโยชน์ในน้ำมันงาเนี่ยก็ลดน้อยลงสูญหายไปเจ๊ปันทำแบบสูตรบ้านๆ นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเปิดแก๊สไฟอ่อนใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะเพื่อนๆปรับระดับให้อ่อนประมาณนี้แล้วก็ตั้งกระทะใช้กระทะอะไรก็ได้นะคะแล้วนำงาดำลงไปคั่วเลยค่ะกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะแล้วก็ค่อยๆใช้ตะหลิวนะคะผัดให้ตัวงาดำเนี่ยสุกหอมให้ทั่วเลยค่ะเพราะเมื่องาดำเขาผ่านความร้อนเนี่ยตัวงาเนี่ยเม็ดเขามีน้ำมันค่ะเพื่อนๆมันจะทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยออกมาได้ง่ายขึ้นจะใช้ไฟแรงไปก็ไม่ดีเพราะว่าตัวงาเนี่ยเขาจะไหม้นะคะจะไม่หอมอร่อยแล้วก็ข้างในก็อาจจะยังไม่สุกเหมือนคำสุภาษิตนะคะที่เขาบอกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ก็คือบางคนเนี่ยเขาเอาถั่วกับงามาคั่วพร้อมกันแต่ว่าถั่วยังไม่ทันจะสุกจะร้อนแต่งาเขาจะไหม้ซะก่อนเพราะว่างาเนี่ยเม็ดเล็กมากแต่ถั่วอาจจะเม็ดใหญ่เราจึงคั่วพร้อมกันไม่ได้นั่นเองนะคะตอนนี้งาร้อนหอมระอุมากเลยค่ะเราก็จะดับไฟแล้วก็ยกขึ้นใส่ชามเลยตักงาตวงใส่เครื่องบดหรือเครื่องปั่นอะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้งาเนี่ยเขาละเอียดนะคะใส่ปริมาณไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเราอยากให้งาเนี่ยเขาโดนบดให้ละเอียดมากๆเลยค่ะความละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะแบบเป็นน้ำเลยอ่ะเพื่อนๆเหลวแบบนี้เลยเราก็จะเอาเทใส่หม้อลงไปแบบนี้และบดจนหมดเลยนะคะให้งาที่เราทำไว้เนี่ยเอามาบดจนหมดเลยค่ะแล้วค่อยๆกระจายงาที่เราบดนะคะให้แผ่ๆออกแล้วก็ต้มน้ำร้อนรอเลยนะคะใส่น้ำร้อนลงไปในงาแบบนี้ค่ะความร้อนเนี่ยก็คือต้มจนเดือดนะคะใส่น้ำให้ปริมาณเทียบเท่ากับตัวงาดำอย่างเช่นเจ๊ปานใช้งาดำ200กรัมก็จะใช้น้ำที่เราเอาต้มเนี่ยประมาณ200มิลลิลิตรนะคะใส่ประมาณเท่าๆกันแล้วก็คนให้งากับน้ำเนี่ยเขาเข้าเนื้อกันนะคะคนให้งาไม่จับตัวเป็นก้อนและให้น้ำมันเนี่ยออกจากตัวงาด้วยนะคะความร้อนจะทำให้น้ำมันออกจากตัวงาค่ะแล้วเราจะพักทิ้งไว้ให้น้ำมันงาลอยตัวนะคะประมาณ1ชั่วโมงก่อนค่ะผ่านมา1ชั่วโมงแล้วเพื่อนๆ เห็นไหมคะว่าตัวน้ำมันเนี่ยเขาลอยขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นน้ำมันงาที่มีประโยชน์แล้วก็เอามาทำอาหารได้เลยค่ะอาภาชนะแห้งๆแบบนี้นะคะวางกระชอนลงไปแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางวางทับอีกทีนึงค่ะได้แบบนี้แล้วเทน้ำมันงาลงไปเลยแล้วค่อยๆบีบน้ำออกมาจากผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำมันงาประมาณนี้ก็จะได้น้ำมันงาที่หอมอร่อยอาจจะมีเศษงาดำติดมาบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเราทำทานเองนะคะบรรจุขวดเลยหาขวดใส่แล้วก็เพื่อนๆใส่ขวดเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราควรแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าเราทำแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วก็เป็นสูตรที่เราทำแบบว่าไม่ได้สกัดความร้อนนานๆนะคะ
น้ำมันเขาก็จะไม่ได้แบบว่าทนทานเหมือนกับที่เราซื้อนะคะเท่านี้เราก็ได้น้ำมันงากลิ่นหอมๆเอาไว้ใช้เองแล้วนะคะปิดฝาเอาไว้แล้วเดี๋ยวแช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะทำน้ำมันงาสูตรง่ายๆเอาไว้ใช้ทำอาหารหรือว่าเอาไว้ใส่ขนมอะไรก็ได้ค่ะเจ๊ปานขอตัวเอาไปเก็บก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะส่วนงาดำที่เหลือนะคะเป็นกากน้ำงาดำเนี่ยเจ๊ปานก็เอามาต้มแล้วก็ทำเป็นซุปงาดำได้เลยนะคะอันนี้ก็แบบว่าพร้อมทานแล้วค่ะ